สุพรรณบุรีค่ะทีมงานอิราเดียนของเราได้ทำการจัดเตรียมสถานที่โดยการนำวัสดุอุปกรณ์เข้าสู่พื้นที่หน้างานขั้นตอนต่อไปก็ได้ทำการติดตั้งรางไว้สำหรับวางแผงโซลาร์เซลล์ก็จะต้องใช้อุปกรณ์เช่นแอลแบตเกตในการติดตั้งค่ะรวมถึงยังทำการวางรางเคเบิลเทบนหลังคาสำหรับเดินสายไฟ DC เส้นสีแดงและเส้นสีดำอีกด้วยและอีกอย่างที่ได้ทำการวางเตรียมไว้ก็คือวอล์กเวย์นั่นเองเราจะนำมาติดในวันถัดไปและการติดไว้ก็เพื่อเอาไว้เดินสำรวจบนพื้นที่หลังคาที่ได้ทำการติดตั้งโซลาร์เซลล์และเป็นการติดไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่หรือทีมงานของเราได้เข้ามาล้างทำความสะอาดแผงโซลาร์ค่ะในส่วนของขั้นตอนต่อไปเราติดตามเราได้ที่ Iridian Diary คลิปหน้าวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ